ครับสวัสดีทุกท่านครับเอาความรู้มาฝากอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตการแก้ไขปัญหาทัชแพดของโน้ตบุ๊ก Acer ไม่ทำงานนะในกรณีที่เราลงไดรเวอร์ครบแล้วนะครับแต่ยังไม่ทำงานนะครับถึงแม้จะเป็นไดรเวอร์ของตัวมันเองก็แล้วกันนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเราจะต้องไปตั้งค่าเซตใน BIOS นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งค่าตรงไหนอาการนี้หลายท่านเจอนะครับก็คือตัวทัชแพดเนี่ยมันจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันธรรมดานะครับ Basic กับ Advanced นะถ้าใน BIOS มันตั้ง Advanced ไว้เราต้องไปตั้งเป็น Basic แทนนะครับหรือถ้าตั้งเป็น Basic อยู่แล้วเข้าไป BIOS ก็กด F2 นะครับเนี่ยเข้ามาแบบนี้นะพอเข้ามาที่ BIOS นะครับให้เราเข้าเลื่อนมาที่เมนนะครับเมนจะเลื่อนลงมาเข้ามาทัชแพดพอเลื่อนลงมาปุ๊บกด Enter เข้าไปครับจะมี2ตัวนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น Basic นะครับจากนั้นกด Enter เลือกนะครับเสร็จแล้วกด F10 เพื่อเซฟแล้วก็ Restart นะครับนี่รอสักครู่นะครับพอดีลงได้เบอร์กราฟิกเพิ่มตัวหนึ่งนะครับมันก็เลยเซตค่านะหลังจากที่เราทำการเซตค่าในไบออสใช่ไหมตอนนี้ทัชแพดก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับถ้าในติดปัญหาก็ลองเอาไปแก้ไขดูนะครับง่ายๆไม่ยากนะวิธีการแก้ไขทัชแพดนะครับกรณีที่มันไม่ทำงานนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ